สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำที่บ้านอาร์ตนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาลองทำยางมัดผมยางรัดผมแบบแม่ชมนะคะหรือว่าสไตล์เกาหลีแบบนี้นะคะใหญ่ๆฟู่ๆแล้วก็มีปอมๆอยู่ข้างในค่ะมาลองทำกันดูนะคะจะใช้ผ้าแก้วนะคะหรือผ้าออร์แกนดี้หรือว่าผ้าอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีนะคะแต่วันนี้คือจะใช้ผ้านี้เพราะว่าจะได้เห็นข้างในด้วยนะคะความยาว70คูณ15เซน1ชิ้นแบบนี้นะก็วางแนวยาวแล้วก็พับจากขอบล่างทบขอบบนแบบนี้ใช้เข็มหมุดกลัดนะคะยืดผ้าไว้แบบนี้นะคะที่กลัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเย็บขอบอันนี้นะคะยาวมาเลยโดยเว้นขอบทั้งสองข้างนะคะไว้ประมาณ5เซนเหลือตรงนี้5เซนนะคะอีกข้างนึงก็เหลือไว้5เซนนะแล้วก็ไปเย็บได้เลยค่ะเมื่อเย็บได้แบบนี้แล้วนะคะเก็บเศษได้นิดนึงก็กลับผ้าด้านถูกออกมานะคะกลับแล้วนะคะต่อไปเราก็เอาขอบแต่ละข้างนะคะทั้งสองข้างมาชนกันแบบนี้โดยขอบลายอันนี้นะคะกับขอบด้านนี้จับมาชนกันแล้วกลับด้วยเข็มหมุดค่ะส่วนด้านข้างก็ยาวเลยเมื่อกลัดผ้าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเย็บจากขอบตรงนี้เรื่อยมาจนสุดขอบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับมาแบบนี้เห็นไหมคะผ้ามันก็จะต่อกันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้ตรงนี้ก็จะเหลือช่องไว้แล้วเราก็ใส่ปมๆแบบนี้นะคะคละสีใส่ไปได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะใส่ปมๆเข้าไปข้างในแล้วต่อไปเราก็ใช้หนังยางนะคะขนาดก็คือให้พันรอบแขนเอานะคะมานี้เราลองมัดดูว่าก็จะประมาณ16เซนนะคะใช้เข็มกลัดปลายมุมยางยืดเ
อีกข้างนึงก็ตลับปลายมุมยางยืดเหมือนกันนะคะแล้วปลายเนี่ยค่ะไปกลัดกับผ้าไว้ปึ๊บจากนั้นก็เอาอีกฝั่งนะคะใส่เข้าไปในผ้าโผล่มาแล้วก็เอาเข็มกลัดออกนะคะอีกข้างหนึ่งด้วยพวกเรายางยืดทั้งสองข้างเนี่ยค่ะมาประกบกันแล้วก็มัดปมได้เลยนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะปึ๊บตรงนี้ที่ยังเป็นช่องอยู่นะคะให้เราเก็บพับมุมให้เรียบร้อยแบบนี้นะแล้วเอาเข็มกลัดยึดไว ล็อกล็อกเย็บปิดปากช่องตรงนี้ด้วยมือค่ะเย็บแบบเย็บซ่อนได้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวตะเข็บอันเนี้ยล้อมนอกอันนี้นะคะแล้วก็จะกลับผ้าให้ตะเข็บรอยตะเข็บมาอยู่ในวงยางนะคะโอเคเป็นอันเสร็จค่ะยางรัดผมโดนะสไตล์เกาหลีแบบแม่ชมใส่นะคะแบบนี้นะคะก็ไปลองทำกันดูนะคะง่ายแล้วก็ช่วงนี้ก็กำลังฮิตอยู่นะคะเวลามัดก็มาสองทบแบบนี้ก็ดูน่ารักเดินดีนะคะทุกคนง่ายมากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย